่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะในแบงค์ชาติชวนคุยสัญจรนะคะคราวนี้สัญจรมาค่อนข้างไกลนะคะก็มาอยู่ที่ DC อีกครั้งหนึ่งถ้ายังจำกันได้เราเคยมาแล้วนะคะครั้งนี้จะเป็นการประชุมที่เรียกว่า Spring Meeting หรือการประชุมในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะปกติจะประชุมกันปีละ2ครั้งสำหรับ IMF แล้วก็ World Bank นะคะก็จะมีประเทศสมาชิกที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกฝั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะส่วนทาง World Bank เนี่ยก็จะเป็นทางกระทรวงการคลังนะคะสำหรับ IMF นะคะปีนี้ก็มีข่าวดีนะคะมี member countries หรือประเทศสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาชื่อประเทศ Liechtenstein นะคะก็เป็น member นะคะเป็นสมาชิกหมายเลข191พอดีนะคะก็มี191ประเทศแล้วตอนนี้สำหรับ IMF นะคะก็ในปีนี้นะคะสิ่งที่จะคุยกันนะคะก็คงจะมีเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะพัฒนาการของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆมีเรื่องของการทำงานของ IMF นะคะว่าในปีนี้นะคะธีมของการทำงานของ IMF ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกต่างๆตั้งแต่ประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปไปจนถึงประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานะคะก็จะมีนโยบายที่จะมาช่วยเหลือประเทศเหล่านี้แล้วก็จะช่วยในแง่ของการประสานนโยบายทางโลกด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดกันต่อไปค่ะส่วนหนึ่งของการประชุมนะคะก็มีการคุยกันว่าภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้เนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้นะคะสำหรับปีนี้เนี่ยธีมของการทำงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะก็มี 3R ด้วยกัน R แรกนะคะเขาเรียกว่า rebuild buffers ก็คือการสร้างเบาะรองนะคะทั้งเรื่องของการเงินการคลังก็คือในช่วงไครซิสที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้ทรัพยากรทางการเงินทางการคลังไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาคือการที่เราเนี่ยจะต้องค่อยๆสร้างเบาะรองรับนะคะหรือเครื่องกันความเสี่ยงของเราให้กลับมามากขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยความไม่แน่นอนยังสูงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราไม่มีรูมนะคะตรงนั้นในการที่จะมาดูแลเศรษฐกิจอย่างแรกที่คุยกันก็คงจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของราคานะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อที่ขึ้นไปสูงนะคะตอนนี้ก็ทุกประเทศพยายามที่จะทำให้เงินเฟ้อกลับลงมานะคะเพราะถ้ามีช็อคขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยนโยบายอาจจะต้องเอาไปใช้ในการดูแลช็อคอีกส่วนนึงที่คุยกันก็คือเรื่องของการคลังนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากในช่วงการคลังนะคะเพื่อดูแลรายได้ของประชาชนที่หายไปตอนโควิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ในเรื่องของการขาดดุลทางการคลังนะคะหรือเงินต่างๆเนี่ยกลับมาได้ให้สามารถที่จะคุชชั่นหรือเป็นเบาะรองให้กับเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของความเสี่ยงของระบบการเงินนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะเกิดฟองสบู่อยู่บ้างนะคงต้องเข้าไปดูแล้วก็บทบาทของนอนแบงค์หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะอันเนี้ยในแง่ของการดูแลเนี่ยก็จะต้องกลับมาให้ดีเพราะว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะทำให้ท่านในช่วงที่มีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เป็นแหล่งของความเสี่ยงได้เองแล้วก็ถ้าเขาระเบิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราเองก็เป็นลูกค้าของนอนแบงค์อยู่เหมือนกันใช้บริการนอนแบงค์ถ้านอนแบงค์เป็นอะไรไปนะคะก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อพวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันนั้นเป็น R แรก R ที่2นะคะก็คือ revive medium term growth prospect นั่นหมายถึงการที่จะทำยังไงก็ได้ให้การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะปานกลางเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราเจอช็อคต่างๆต่อกันมานานมากนะคะมันเลยทำให้มองไปข้างหน้าเนี่ยระยะปานกลางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมานี่คือต่ำที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆกลับขึ้นมาได้นะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ต้องทำการปรับหรือปฏิรูปเครื่องโครงสร้างซึ่งนี้เป็นปัญหาเดียวกันกับที่ประเทศไทยกำลังเจออยู่เลยนะคะส่วนที่สองก็คงต้องเตรียมประเทศนะคะให้สามารถรองรับกับความเสี่ยงใหม่ๆทั้งเรื่องของกรีนทั้งเรื่องของ AI นะคะซึ่งมีทั้งประโยชน์มีทั้งโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยอันนั้นต้องดูแลและเตรียมให้ดีนะคะแล้วก็ R ที่สามนะคะก็เป็นเรื่องของ renew commitment ก็คือ IMF เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะประเทศสมาชิกเจอปัญหาอีกแบบนึงตอนนี้เจอปัญหาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้น
สิ่งที่เขาต้องทำให้ประเทศสมาชิกก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ make sure ว่ามันเวิร์กนะคะมีตั้งแต่เรื่องของการให้คำแนะนำในเรื่องของการทำนโยบายนะคะก็ต้องเหมาะกับสิ่งที่อยากจะได้ก็คือเรื่องของ medium term growth มีเรื่องของการ rebuild buffer ต่างๆนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่า global financial safety net นะคะหรือว่าตาข่ายทางการเงินก็คือเรื่องของความช่วยเหลือเวลาประเทศมี crisis นะคะเราก็จะได้ยินว่า IMF เข้าไปช่วยเหลือตอนนี้เนี่ย buffer ของ IMFเองเนี่ยเขาก็อยากทำให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นเพราะว่าตอนนี้ขนาดของเศรษฐกิจประเทศต่างๆก็โตขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็มีการปรับเพิ่มโควต้านะคะหรือเป็นทรัพยากรทางการเงินของ IMF ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ IMF ก็พยายามจะทำทั้งโควต้าปกติแล้วก็ทำทั้งความช่วยเหลือที่อาจจะต้องมีมากขึ้นให้กับประเทศเล็กๆหรือประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยค่ะสำหรับเศรษฐกิจโลกนะคะมุมมองที่เขาคุยกันนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีความกังวลว่าหลังโควิดเนี่ยทุกประเทศก็ค่อยพยายามที่จะปรับนโยบายให้กลับสู่ปกติเช่นนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นหรือนโยบายการคลังที่ก็เข้มงวดขึ้นลดการใช้จ่ายลงเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกังวลกันว่าอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า hard landing คือเศรษฐกิจอาจจะหยุดชะงักไปแรงๆแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คุยกันว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นเนี่ยมีน้อยลงมากๆนะคะแล้วก็ในขณะที่ปรับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเองก็ปรับเพิ่มอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะจาก 2.6 เป็น 3.3 ด้วยนะคะส่วนเงินเฟ้อนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆประเทศในโลกก็เห็นนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มปรับลดลงมาแล้วประเทศไทยก็เห็นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างหลายๆประเทศนะคะประเทศใหญ่ๆสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะยังเห็นว่าตลาดแรงงานก็ยังดีเงินเฟ้อก็ยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะยังมีความแตกต่างกันก็ทำให้การดำเนินนโยบายเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะยังเห็นความผันผวนของตลาดการเงินจากนโยบายที่แตกต่างกันนี้ได้ค่ะค่ะแล้วก็เนื่องในปี2026นะคะหรือ2569เนี่ยประเทศไทยนะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะ IMF World Bank Annual Meeting นะคะเขาจะไปจัดที่ต่างประเทศทุกๆ3ปีนะคะแล้วอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับเป็นเจ้าภาพปีนี้เรามาประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีบูธมาอยู่ที่ออฟฟิศของ IMF แล้วก็ World Bank ด้วยนี้จะเป็นบูธของทาง IMF นะคะสิ่งที่เราจะนำมาก็คือเรื่องของที่ระลึกนะคะรวมถึงมีวิดีโอที่จะแนะนำประเทศไทยด้วยนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะในปี2026เนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนที่จะเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยถึงเกือบ 15,000 คนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราคงต้องรอนะคะเป็นเจ้าภาพต้อนรับที่ดีในปี2026นะคะแล้วเจอกันปีนั้นด้วยค่ะ